คุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับพระราม4เห็นว่าเมฆฝนก็กำลังมาแต่ยังไม่ถึงกับตกหนักท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์ฝนขณะนี้รวมไปถึงคุณชัดชาติก็ต้องเตรียมการรับมือวันนี้ด้วยฟังเสียงทั้งสองท่านเลยครับเราห้ามธรรมชาติไม่ได้ห้ามฝนตกมากตกน้อยไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ก็ต้องมีการระมัดระวังตัวมีการเตรียมตัวมีการปรับตัวเพราะหลายพื้นที่ฝนตกน้อยแต่วันนี้กลายเป็นตกมากคือทุกคนต้องเตรียมความพร้อมไว้รับสถานการณ์เสมอหลายประเทศในโลกเราไปดูที่เขาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเกาหลีใต้เนี่ยไม่เคยน้ำท่วมขนาดนี้เป็น10ปีมาแล้วก็เกิดมาแล้วนะในยุโรปอุณหภูมิสูงขึ้น35-40องศานี่คือสิ่งที่อากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงเราต้องอยู่กันให้ได้นะครับเราต้องเตรียมตัวเองเราให้พร้อมส่วนใหญ่ก็คือปัญหาอยู่ในพื้นที่ก็ให้เร่งให้เอาไอ้ตัวปั๊มเคลื่อนที่เนี่ยไปช่วยสูบเอาน้ำออกถ้าในภาพรวมตอนนี้วันนี้ก็คือต้องเฝ้าระวังให้ดีเพราะน้ำในคลองเนี่ยเต็มตอนช่วงนี้เป็นจังหวะก็รีบระบายออกก่อนตรงนี้เลยเป็นจุดที่วันน้ำทะเลขึ้นสูงด้วย2-3 วันเนี่ยใช่ก็ทำให้เราต้องดูดออกอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีจังหวะได้น้ำลงเมื่อไหร่ก็จะ